بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيميا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับขอความรักความเมตตาฮิดายะห์ตอฟีกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พวกเราทุกคนในการดำเนินชีวิตแล้วก็ขอให้ชีวิตของเราทุกคนนั้นจงชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นยังมีชีวิตที่ดีกว่าอีกหลายๆคนเราต้องมองสิ่งที่เราอยู่เหนือกว่าคนอื่นเรายังเดินได้เรายังสู้อยู่ได้เรายังทานอาหารได้อันนี้ถือว่าเป็นนิอามะห์และเป็นริสกีที่พวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้นะครับก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มีโอกาสได้มาพบกับพี่น้องมัสยิดของเรานะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงแล้วก็ขอบคุณนะครับสื่อกับการที่จะทำให้พี่น้องได้ติดตามหรือผู้พูดเองก็มีสิทธิ์ที่จะกลับไปย้อนฟังตนเองว่าสิ่งที่พูดนั้นมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงไม่ใช่สื่อทำเพื่อที่จะให้คนอื่นฟังแล้วคนพูดไม่ได้ฟังตนเองนะครับก็อันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเรียนเชิญร่วมงาน10ปีอัลฮัมดุลิลละงานครบรอบ10ปีกลุ่มอัลฮัมดุลิลละณมัสยิดดารุสสลามบายันที่คูขวานหนองจอกวันที่3เดือนสิงหาคมนะครับก็พี่น้องท่านใด ที่สะดวกก็ไปร่วมงานและในสังคมปัจจุบันถ้าไม่สะดวกเขามีอะไรนะบริจาคผ่านระบบ call center เราบางคนก็โอนให้ไปแล้วก็มีใช่ไหมล่ะแต่อันนี้ไปรับกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ก็เป็นฝากประชาสัมพันธ์ด้วยหัวข้อวันนี้ท ่านพี่น้องครับผมพอดีมีเพื่อนกลุ่มในเขาเรียก WhatsApp หรือ WhatsApp อ่ะนะคนไทยคนอาหรับเรียกไม่เหมือนกันมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะติดต่อกัน แล้วเขาก็ส่งเหมือนเป็นภูมิแผนภูมิอ่ะเราเรียกไม่แมปแล้วก็ส่งมาทีแรกเราก็ดูเข้าท่าดีเข้าท่าดีก็คือได้ไอเดียเขาแล้วก็เอามาคิดเองต่อว่าอ๋อสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งกับสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามมีอะไรบ้างมันจะเป็น mind map แล้วก็เป็น2ด้านด้านหนึ่งอัลลอฮ์ใช้กับด้านหนึ่งอัลลอฮ์ห้ามที่จะขึ้นด้วยกับคำว่าวะล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 าเนี่ยคืออัลลอฮ์ห้ามแต่ถ้าขึ้นเป็นฟีอินอะมัดก็คือเช่นอะไรอัวบูดูเอาฟูเอะดีลูอันนี้คือใช้ผมก็จึงเอา2ซีกเนี่ยมารวมกันแล้วก็ไปนั่งทำกันบ้านได้ประมาณเนี่ย1หน้า อันนี้เป็นหัวข้อใหม่แต่เป็นเรื่องเดิมแหละจากอัลกุรอานนะครับแต่ถ้าของเขาเนี่ยมันเป็นแบบนี้ก็ลอกออกมามีกี่ข้อเพื่อจะเป็นการเตือนตัวเองเตือนผู้พูดและผู้ฟังไปพร้อมกัน อันนี้ขออนุญาตอย่างนี้ครับหัวข้อที่บอกว่าคำสั่งที่มาจากอัลกุรอานเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนเวลาเราอ่านกุรอานน่ะท่านตั้งตัวเองอยู่ตรงไหนเวลาหยิบมุสฮับกุรอานขึ้นมาเนี่ยนะแล้วมาวางอยู่ที่หน้าตักวางอยู่ที่ละฮาวางอยู่ที่หมอนหรือบางคนก็ถืออยู่เนี่ยท่านเคยถามตัวเองไหมว่าอ่านทำไมหาคำถามตั้งคำถามแล้วหาคำตอบเองก่อนว่าวันนี้เราอ่านกุรอานเนี่ยหนึ่งเราจะผลบุญแหละคนที่หนึ่งคนที่สองเราอยากใช้เวลาว่างให้กับอัลลอฮ์ก็ขีบมุสฮับขึ้นมาอ่านคนที่สามเครียดไม่รู้จะทำอะไรอยู่ที่บ้านมองหน้ากันลูกก็จะดุลูกจะกินตับลูกอะไรประมาณเนี้ยนะหยิบกุรอานมาอ่านดีกว่าสบายใจไม่เครียดไม่ทะเลาะกับใคร
กุรอานคือยารักษานะกุรอานเป็นตัวบำบัดที่ดีที่สุดเลยจะโกรธใครจะโมโหใครจะหาอะไรทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะไปหยิบมุสฮับแล้วก็อ่านอาบน้ำละหมาดแล้วก็อูซุบิลละห์อ่านไปเรื่อยๆเลยนะแล้วเดี๋ยวมันจะคลายเครียดแล้วเราจะเป็นคนที่ใจเย็นอันนี้คือภาพรวมที่บอกว่า เวลาเราหยิบกุรอานมุสฮับมาแล้วเนี่ยเราจะอ่านทำไมอ่านเพื่ออะไรอันนี้คำถามที่หนึ่งนะคำถามถัดมาก็คือว่า วันนี้เวลาเราอ่านอัลกุรอานเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจความหมายมันคือผลบุญล้วนๆแต่ถ้าท่านเข้าใจความหมายท่านต้องอ่านกุรอานแล้วมีการนึกภาพตามก็คือว่าเรากำลังอ่านสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะเดินตามแบบใครรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราก็จะถอดไปทีละอายะห์ถอดไปทีละอายะห์ทีละอายะห์แล้วเราจะรู้ว่าอ๋อในกุรอานเนี่ยอ่านแล้วทั้งหมดจบเล่มเนี่ยมันประมวลแล้วได้กี่เรื่องอ่านกุรอานทั้งเล่มเลยเนี่ยนะในหนังสือผมอ่าน 4-5 เล่มอะตอบไม่เหมือนกันถ้าถามท่านผมถามท่านก็ได้ว่าถามว่าในกุรอานเนี่ยเวลาอ่านแล้วสรุปแล้วมีกี่เรื่องบางคนบอกก็มีเรื่องเดียวก็เรื่องกุรอานไงอันนี้ตอบง่ายถามว่าชอบแล้วอ่านกุรอานแล้วชอบซูเราะห์ไหนมากที่สุดตอบแบบเด็กนะซูเราะห์ฟาติฮะห์ทำไมก็มันอ่านทุกวันมันยังไม่ใช่คำตอบนะฉะนั้นใน30ยุส114ซูเราะห์ 6,000 กว่าอายะห์เนี่ย ท่านต้องหาให้ได้ว่าท่านชอบอายะห์ไหนที่สุดแล้วท่านชอบซูเราะห์ไหนที่สุดแล้วมันจะมากินใจกับเราว่าเวลาเราอ่านซูเราะห์นี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเออกุรอานเนี่ยคือบทสอนเรานะทำให้เราอยู่ในกรอบนะอายะห์นี้ทำให้เราเป็นคนเข้มแข็งนะอันเนี้ยคือผลจากการอะไรอ่านอัลกุรอานแต่ถ้าอ่านกุรอานไปแล้วก็อ่านไปเอาผลบุญไปกลัวผิดตัจวิตจะไม่ถูกแล้วก็อันนั้นเรื่องนึงนะแต่ว่าผมอยากจะให้ลงลึกไปว่า วันนี้เราอ่านกุรอานมันจะมีเรื่องของอะไรคำสั่งใช้มันจะมีคำสั่งห้ามมันจะมีเรื่องประวัติศาสตร์มันจะมีเรื่องที่เป็นอะไรครับอุทาหรณ์เหมือนเป็นคล้ายๆถ้าเป็นนั่นก็คือเหมือนสุภาษิตแต่อันนี้ไม่สุภาษิตเป็นการอุปมาอุปไมยสิ่งต่างๆเราเนี่ย เราต้องหาให้เจอว่าอ๋อวันนี้เราอ่านอายะห์นี้เรากำลังอยู่ในหมวดไหนแล้วมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่ายิ่งอ่านกุรอานแล้วก็ยิ่งอยากอ่านอีกยิ่งอ่านอีกคนที่อายุเกิน 40-50 คงจะเป็นคนที่เคยอ่านหนังสือนะเวลาอ่านหนังสือปุ๊บเห็นไหมล่ะเด็กได้เวลาอาจารย์บางทียังบอกว่าอะไรนะแม่เดี๋ยวแป๊บนึงกำลังจะจบ2หน้านั่นแสดงว่าเขากำลังอินกับหนังสือที่อ่านแต่ถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือแล้วเรายังมีความรู้สึกว่าอ่านพวดเลยหนึ่งหน้าข้ามไป3บรรทัด2บรรทัดแล้วก็ไม่มีอะไรโยนหนังสือทิ้งนะจะไม่ได้ความสุขเลยฉะนั้นในกุรอานคือ เรามาเริ่มต้นกันอย่างนี้ว่าให้ท่านเข้าใจว่ากุรอานคือกะลามุลลอฮ์กุรอานกำลังเราจะศึกษาเรื่องของอะไรธรรมนูญของการดำเนินชีวิตแต่คนที่ได้รับวะฮยูตรงนี้คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในกุรอานทั้งหมด30ยุซมันถูกปรากฏและถูกบันทึกไว้ทั้งหมดนั้นที่อัลลอฮ์ให้กับนบีมุฮัมมัดตามวาระตามเหตุการณ์กุรอานใช้ระยะเวลาประทานประมาณ23ปีในนครมะดีนะห์13ปีในนครมักกะห์10ปีเนี่ยมันจึงมีคำว่ามะดะนียะห์กับมักกียะห์แล้วก็มีขณะที่เดินทางขณะที่อยู่ในฤดูหนาวอะไรประมาณเนี่ยนะมันก็จะมีรายละเอียดอยู่ แต่เสร็จแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในซูเราะห์อัลอะห์ซาบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกอย่างนี้ว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสนะตุลลิมันกานะยัรจุลลอฮะวัลยอมัลอาคิรวะซะกะรัลลอฮะกะซีรออัลลอฮ์ได้บอกกับพวกเราว่าในตัวของท่านรอซูลุลลอฮ์น่ะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุสวะตุนฮาซะนะห์อุสวะฮาซะนะห์มีแบบอย่างที่ดีอยู่ดังนั้นในตัวแบบที่เราจะต้องนำมาสู่การปฏิบัติก็คือ มาจากอัลลอฮ์แล้วมาสู่ใครท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมเราจะปฏิบัติตามรอซูลุลลอฮ์อ
อัลลอฮ์ใช้คำนี้ว่าลิมังกานะยัรจุลลอฮะวัลยอมัลอาคิรใครที่จะทำตามรอซูลุลลอฮ์นั่นคือบุคคลที่ต้องการจะพบกับอัลลอฮ์ยัรจุลลอฮ์ก็คือเขาต้องการที่จะอะไรไปเจอไปเข้าเฝ้าไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันเลียวมันอาคิดแล้วเขาก็เชื่อว่าอะไรนะเขาตายแล้วต้องมีวันสุดท้ายดังนั้นถ้าเราอ่านกุรอานแล้วเราก็ตามแบบอย่างของรอซูลุลลอฮ์มาสู่การปฏิบัติเนี่ยถ้าเราอีหม่านแล้วเราก็บอกว่าที่ฉันทำตามเนี่ยฉันก็มีนับซูเหมือนคนอื่นแหละแต่ฉันต้องตีกรอบว่าฉันต้องเดินตามแบบรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเพราะยังไงฉันก็ต้องไปพบเข้าเฝ้าใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็ต้องบอกตัวเองว่ายังไงเราก็ต้องไปสู่วันสิ้นโลกวันสุดท้ายเราจึงต้องบอกว่าสุราท่านพี่น้องนะเราไม่เครียดนะสุราเนี่ยอยู่ในประเทศไทย ก็ไม่เห็นใครพูดถึงนะหรือเราเกิดมาช้าไปไม่รู้นะแต่ตอนนี้เขากำลังอะไรนะสมรสเท่าเทียมนะผมจะบอกท่านนิดนึงว่าสุรากับสมรสเท่าเทียมนะถูกกฎหมายทั้งคู่นั่นแหละแล้วทำไมไม่พูดเรื่องสุรากันมั่งล่ะพูดแต่เรื่องอะไรนะน้ำท่อมกับกัญชาเนาะถ้าเจ้าหูกลมศาสนาเรานะสุรานั่นน่ะตัวแม่เลยแต่พวกเราไปห่วงกับกัญชากับน้ำท่อมสองอย่างเองนะดังนั้นถ้ากฎหมายอิสลามมุสลิมจึงมีสองกฎหมายเรามีกฎหมายของอัลลอฮ์และเราก็อยู่ในประเทศไทยมีกฎหมายไทยแต่ให้กฎหมายไทยเป็นที่อนุญาตปฏิบัติได้แต่ความมีอีหม่านของเราเราต้องเอากฎหมายของอัลลอฮ์มาเป็นตัวตั้งแต่เราไม่ทะเลาะกับใครอันนี้คือหลักการดำเนินชีวิตไม่ใช่บอกเราเฉยๆแล้วเราก็ไม่ปฏิเสธไม่ใช่นะเราบอกว่าโอเคกฎหมายไทยเขาบอกสมรสเท่าเทียมก็ว่าไปแต่เราต้องบอกอัสซักฟิรุลลอฮ์ฉันไม่ยอมรับแต่ฉันจะไม่ประท้วงเพราะนี่คือประเทศไทยก็เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าสมมุติเราพูดเรื่องพวกนี้อีกหลายตัวที่บอกว่าอัลลอฮ์ให้รอซูลมาเป็นแบบอย่างแล้วเราจงนำแบบอย่างของรอซูลุลลอฮ์มาดูว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่แล้วเราก็ค่อยๆเคลียร์ในครอบครัวเราเคลียร์ในบ้านเราให้ได้และเมื่อเรานำแบบอย่างอุสวะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสู่การปฏิบัติสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาจะต้องเป็นคนที่วะซะกะรัลลอฮะกะซีรอเขาจะต้องทำการรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากวันนี้ท่านพี่น้องกับเราเริ่มจะเห็นว่าเวลาฟังเรื่องเศรษฐกิจฟังเรื่องธุรกิจฟังเรื่องรายได้ของประเทศถ้าฟังทุกวันท่านก็เครียดตามเขาไปด้วยแต่ถ้าไม่ฟังเลยท่านก็ไม่รู้เรื่องบางคนชอบเปิดอะไรนะดูราคาทองขึ้นลงนะเหมือนกับเราเป็นเจ้าของร้านทองเราจะไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยดีใจขึ้น500เดี๋ยวลง200อยู่ๆโดดไป800ซื้อกับเขาป่ะล่ะเปล่าแล้วก็ดูทำไมชื่นใจนะไอ้คนที่จะเครียดเดือดร้อนก็คือคนที่เป็นสามีนั่นแหละลองหันไปถามสิมากดูทำไมก็รอย่อซื้อให้ไงมันก็จะเครียดไปทั้งสองฝ่ายเราเอาพอประมาณว่าไม่ใช่ไม่ติดตามข่าวสารเลยแต่ติดตามพอประมาณนะครับเรื่องที่หนึ่งผมขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวได้บอกไว้แล้วเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคนเป็นพ่อแม่ทุกคนเลยนะหนึ่งวะอบูดุลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้ให้เราทุกคนนั้นจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อันนี้ในซูเราะห์นิสาแต่ถ้าย้อนกลับมาซูเราะห์บะเกาะเราะห์ก่อนก็คือยาอัยยูฮันนาสอบูดูร็อบบะกุมุลลซีคอลากุมพวกท่านต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วผมไปเอาอายะห์ของซูเราะห์ลุกกะมาฮ์ด้วยก็คือยาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาห์เมื่อเรามีอิบาดะห์เราต้องไม่มีชิริกคราวนี้มาคุยกันแบบช้าๆและแบบไม่อายนะท่านเข้าใจคําว่าอิบาดะห์แปลว่าอะไรอิบาดะห์น่ะแปลว่าอะไรแล้วถ้าไปดูภาษาไทยนะใช้จนกระทั่งเด็กรุ่นใหม่เริ่มจะสับสนแล้วนะเพราะอิบาดะห์แปลว่านมัสการภาษาไทยนะแล้วท่านลองไปดูแปลอียะกะนะอบูดูนะดูดิเฉพาะอัลลอฮ์ตอนนั้นที่ฉันกราบไหว้ใช้ภาษาให้ดีนะมันจะดูสวยหรูยังไงก็ตามแต่ความเป็นคนไทยเด็กเนี่ยเข้าเรียนโรงเรียนสามัญแล้วเขาก็ต้องมาเรียนโรงเรียนที่มัสยิด
แล้วท่านใช้คำเดียวกันที่โรงเรียนแต่บังเอิญวิชาหน้าที่หรือวิชาภาษาไทยเขากำลังใช้คำว่ากราบไหว้เวลากราบไหว้ปุ๊บมันคือภาพที่เด็กเขากำลังติดภาพว่ากราบไหว้แบบด้วยกับ7อวัยวะหรือ9อวัยวะหรือ5อวัยวะของแต่ละศาสนาเนี่ยนะแต่เวลามาที่โรงเรียนปุ๊บไหนบอกว่ามุสลิมไม่กราบไหว้แล้วก็ครูก็แปลว่าอิยากะนะบุดูเฉพาะอัลเลาะห์เท่านั้นที่เรากราบไหว้ท่านลองไปดูในซูเราะห์ฟาติฮะห์อิยากะนะบุดูเปิดหนังสือหลายๆเล่มดูบางคนแปลว่าอะไรนมัสการบางคนแปลว่ากราบไหว้ทำไมไม่แปลว่าเฉพาะอัลเลาะห์เท่านั้นที่เราจะอิบาดะห์เราก็บอกอิบาดะห์แปลเดี๋ยวเด็กไม่เข้าใจแล้วท่านเคยคิดไหมว่าแปลแบบนั้นแล้วเด็กมันเข้าใจสื่อไปผิดน่ะนี่คือสิ่งที่บอกว่าแค่คำว่าอิบาดะห์เนี่ยถ้าถามว่ามีใครเคยแปลคอมพิวเตอร์บ้างคอมพิวเตอร์ผมเคยดูภาษามันแปลทีนึงนะยาวบืดเลยนะไอตัวองค์มวลอะไรประมวลรวมอะไรประมาณเนี่ยนะที่แปลแต่เวลาเนี่ยคอมพิวเตอร์ปุ๊บทุกคนเข้าใจหมดแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กเข้าใจหมดทำไมเวลาอิบาดะห์ของอัลเลาะห์ชอบไปแปลจนกระทั่งภาษาไทยไปไหนหมดเลยนะเราต้องบอกว่าวะอบูดุลลอฮ์เราจะอิบาดะห์กับอัลเลาะห์อิบาดะห์กับอัลเลาะห์ก็คือมันเป็นนามชื่อหนึ่งเป็นชื่อแหละอิบาดะห์คือเป็นคำคำหนึ่งเป็นคำนามคำหนึ่งนี่แหละคำนามนั่นก็คือว่ามันเป็นคำนามที่รวมในคำนามนั้นทุกสิ่งเลยถ้าท่านทำแล้วอัลลอฮ์ทรงรักและอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำนั่นแหละคำนั้นเรียกว่าอิบาดะห์อันนี้น้ำยิมุมัดบอกว่าไปเอาน้ำให้อาจารย์ขวดหนึ่งคนที่เดินไปหยิบน้ำมาแล้วก็มาให้ผมแล้วผมกินไปครึ่งแล้วเนี่ยเรียกว่าอิบาดะห์ไหมดูเหมือนไม่ใช่ใช่ป่ะล่ะมันคือการปฏิบัติในสังคมคือการต้อนรับแต่ถ้าคิดไปลึกๆน้ำครึ่งนี้ผมดื่มไปแล้วมันทำให้ผมมีชีวิตและผมสามารถที่จะพูดได้ตอนนี้เพราะเสียงมันไอใช่ป่ะล่ะมันก็ทำให้อะไรนะน้ำครึ่งเนี่ยมันทำให้เราได้อะไรคนพูดได้พูดไอ้คนที่เอาน้ำมาให้มันก็เป็นคนอะไรคนที่ทำสิ่งที่อัลลอฮ์กำลังรักฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรก็ตามเราถามว่าทำสิ่งเนี้ยอัลลอฮ์รักเปล่าไอ้ท่านสมมติเดินเข้ามาขี่รถเข้ามาในรั้วของมัสยิดนะถ้าท่านเห็นท่านต้องบอกมัสยิดของอัลลอฮ์ท่านเป็นเจ้าของเหมือนกันถ้าท่านมาแล้วถ้าท่านจอดรถไม่สะดวกเขาเรียกมีอะไรในสีส้มๆนะก็เลยนะกวยท่านจอดรถไม่สะดวกท่านไปหยิบแล้วก็วางชิดกำแพงก็ช่วยกันแต่ไม่ใช่ท่านจะจอดรถไม่ได้แล้วก็บอกดูอิหม่ามมันกลวยมาวางขวางเขาจะเรียนหนังสืออิหม่ามก็ซวยไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยใช่ไหมล่ะเราช่วยกันก็คืออะไรท่านแค่ไปหยิบหรือท่านมาสองคนอีกคนนึงไปหยิบกลวยออกแล้วก็คนที่ขับรถเอารถไปจอดคนที่หยิบออกอ่ะได้ทำบุญได้ทำอิบาดะห์กับอะไรเพราะท่านมาด้วยกันแล้วท่านจอดรถแล้วท่านเข้ามาเรียนหนังสืออันเนี้ยประมาณเนี้ยที่บอกว่าอิบาดะห์ไม่ใช่แค่ละหมาดบวชซะกาตนะเหมือนกันวันนี้เราอยู่ในสังคมเราต้องบอกว่าเวลาเราเห็นคนไม่คุมฮิญาบเดี๋ยวมันจะมีเรื่องสุดท้ายที่บอกว่าเราห้ามว่าเขาทำไมเขาถึงไม่คุมแต่เราต้องบอกตัวเองว่าเราเคยเข้าไปคุยคนคนนั้นอย่างวันนี้พี่น้องครับเราต้องบอกว่าคนเนี่ยวันหนึ่งเขามีตังค์ร้อยบาทกว่าจะซื้อกับข้าวกินแต่ละมื้อแต่ละถุงเนี่ยนะเขามองหน้ามองหลังแล้วว่าจะซื้ออะไรที่กินแล้วตังค์มันพอแล้วอยู่ๆเราบอกทำไมไม่คุมฮิญาบผืนละ200เขาไม่มีตังค์ซื้อนะกับคนจนที่แบบเขาอาจจะเป็นมุสลิมใหม่มาในบางคนนะกับคนที่อะไรเขาเป็นมุสลิมเดิมแต่โตมาด้วยกับการที่สมัยก่อนนะจะไม่คุมเนี่ยนะเราจึงต้องบอกว่าเวลาเราจะตัดสินอะไรใครเราต้องลงไปดูก่อนแล้วถ้าเราเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อเขาไม่มีตังค์เราไปหาผ้าคุมฮิญาบของเราไม่ใช่เอาอันที่ไม่ใช้แล้วนะอันที่ดีเลยไปให้เขาปุ๊บเวลาเราไปให้เขาผ้าฮิญาบผืนเนี่ยมันก็คือเขาเอาไปคุมเนี่ยเขาได้ทำสิ่งที่อัลลอฮ์รักแต่เราเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับอิบาดะห์ตรงนั้นฉะนั้นทุกอย่างที่ทำแล้วอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยอัลลอฮ์ทรงรักเนี่ยนะนั่นแหละคืออิบาดะห์ฉะนั้นแล้ววันนี้ถามว่าอิบาดะห์เราก็มาเคลียร์ตัวเราก่อนว่าวันนี้อิบาดะห์เนี่ยท่านคิดว่า
ั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเนี่ยอิบาดะห์มีกี่ข้อเราก็จะมองแค่ว่าละหมาดมองแค่ว่าอ่านกุรอานใช่ป่ะล่ะมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่ท่านเข้านอนเนี่ยท่านนอนเนี่ยท่านจะอ่านดุอาก่อนหรือท่านจะนอนก่อนแล้วเวลานอนมันก็จะไปต่อว่าบ้านของท่านเตียงนอนน่ะยืดเท้าไปทางไหนบางคนบอกอาจารย์มุมมันได้อย่างนี้บอกมันก็อยู่ที่ว่าถ้าเราเป็นคนออกแบบเองบ้านเนี่ยมันควรจะวางว่าที่นอนควรจะหันไปทางไหนแล้วเวลานอนแล้วถามว่าท่านจะนอนหงายนอนตะแคงนอนคว่ำนั่นแหละคืออิบาดะห์หมดเลยฉะนั้นเมื่อเราจะนอนนอนยังไงบางคนบอกว่า ฉันนอนตะแคงไม่ได้ตัวฉันอ้วนมันแน่นบางคนบอกว่าฉันนอนหงายแล้วสบายบางคนบอกว่าฉันนอนคว่ำถ้าคว่ำแล้ววะลียะซุบิลลาห์เลยนะคนนอนคว่ำนั้นทรงชัยฏอนนะฉะนั้นใครที่นอนคว่ำต้องไม่มีนะมันมีแค่หงายกับตะแคงขวาเลือกเอาแล้วครั้งนี้ถามว่าลูกเรายังไงผมชอบโรงเรียนอนุบาลที่ผู้บริหารเป็นมุสลิมลูกผมเวลาเราก็จะมีโรงเรียนที่แบบประมาณว่าโรงเรียนที่เป็นมุสลิมเขาจะใส่ใจเรื่องนอนใช่ไหมล่ะเขาก็ใช้กฎอิสลามแต่ถ้าเป็นโรงเรียนอนุบาลที่เป็นสากลหน่อยเขาก็ใช้กฎของใครกฎของอนุบาลทั่วไปดังนั้นดูตรงไหนลูกผมที่ส่งไปเรียนเวลาจะนอนปุ๊บมันตะแคงข้างขวาปุ๊บแล้วต้องเอามือไปสอดใต้นี้แล้วเวลาหลับแล้วจะว่าไปอันนั้นคืออะไรแล้วถ้าถามว่าถ้าไม่ได้เข้าโรงเรียนแล้วถามเราเป็นพ่อเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเนี่ยเราเคยดูแลเรื่องนอนของลูกไว้นอนยังไงแล้วถ้าไปดูใช่ไหมล่ะตอนเด็กๆก็พาไปวัดอะไรไม่รู้นอนพระนอนตัวใหญ่ๆในกรุงเทพนะเพราะว่าของผมไม่มีดีมโบไม่มีซาฟารีนะรุ่นผมตอนอยู่ประถมนะเขาพาไปวัดไปไม่ไปแล้วจำภาพนั้นได้คือไปเจอวัดนอนตะแคงแบบเนี้ยนะพระนะวัดอะไรไม่รู้ในกรุงเทพอ่ะนะกทมก็พาไปพอผมเรียนกทมแต่เวลาเราไปดูปุ๊บแล้วเราก็กลับมาดูบทเรียนของเราที่บอกว่านบีเนี่ยให้นอนตะแคงข้างขวาแล้วเราก็ถามว่าใครเรียนแบบใครอันนี้เราก็บอกว่าเอาว่าแสดงว่าทั้งสองศาสนานอนตะแคงข้างขวาดีและมีประโยชน์แล้วทำไมเราไม่ทำเห็นไหมนี่คือสิ่งที่บอกว่านอนก็เป็นอิบาดะห์แล้วเวลาตื่นขึ้นมา คนอายุ50ขึ้นไปแล้วส่วนมากกลางคืนจะนอนตื่นเข้าห้องน้ำแล้วเข้าห้องน้ำจะละหมาดสุนัตไหมหรือไปฉี่เสร็จกลับมาก็ห่มผ้านอนต่ออาจารย์ท่านหนึ่งเขาแนะนำอย่างนี้ว่าถ้ามันไม่ไหวมันง่วงนะแค่เดินออกมาจากห้องน้ำมาถึงที่นอนนะท่านกล่าวคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลก์หรือซุบฮานัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ท่านได้ซิกเกตยามดึกแล้วนะอันนี้อาจารย์ท่านนั้นไม่เอ่ยชื่อนะแต่ผมก็ชอบท่านแหละท่านบอกว่าสอนคนสอนแบบเนี้ยให้เขาอยู่กับอัลลอฮ์ทุกวินาทีโอเคท่านง่วงไม่เป็นไรอย่าละหมาดเพราะง่วงแต่อย่างน้อยก็อย่าพลาดโอกาสว่าท่านได้ทำอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์รักแล้วฉะนั้นอิบาดะห์จึงเป็นเรื่องที่อะไรนะ เราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้แล้วก็บอกลูกหลานได้ว่าอียากะนะอ์บูดูเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราจะอิบาดะห์แล้วมันก็คู่กันว่าอียากะนัสตะอีนเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือฉะนั้นเวลาเราจะขอความช่วยเหลือมันก็จะมาต่อกับอายะห์นี้ว่าวะลาตุชริกูบิฮิชัยอาอย่ามีเรื่องชีริกนะอิบาดะห์สมมติวันพรุ่งนี้เราจะไปสมัครงานวันพรุ่งนี้เราจะไปสอบเข้าทำงานทำยังไงเราต้องบอกลูกหลานเราก็คือว่า เขารับแค่5คนแต่มีคนสมัคร 2,000 ไม่เครียดลูกทำให้ดีที่สุดถ้าได้เราเก่งก็เป็นหน้าที่เราเป็นสิทธิ์ของเราถ้าเราทำไม่ได้ก็แสดงว่าคนอื่นเก่งกว่าเราแต่เราไม่โกรธแล้วไม่ต้องบอกใครโกงไม่โกงเราบอกว่าเรามีหน้าที่สอบเราก็ไปสอบเรามีความหวังแล้วเดี๋ยวพ่อแม่ขอดุอาให้หนูก็ไปสุญูดขอกับอัลเลาะห์ว่าอียากะนัสตะอีนไม่ต้องไปวิ่งเต้นไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นได้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ได้ก็หาที่ใหม่ประมาณนี้นี่คือหลักแต่ถ้าสมมุติท่านบอกว่าท่านไปบน
ถ้าได้นี่ท่านจะไปปล่อยแพะที่นี่ถ้าได้นี่ท่านจะไปทำอย่างนั้นถ้าได้นี่ท่านจะไปรำอย่างนั้นถ้าได้นี่จะมีสมัยก่อนมีลำตัดใช่ไหมล่ะจะมีลำตัดคณะนั้นจะมีลิเกคณะนี้อันนี้เริ่มที่จะเข้าสู่การอะไรออกจากการที่จะอิบาดะห์กับอัลลอฮ์เท่านั้นแต่ท่านเริ่มจะไปเอาสิ่งอื่นมาฮารอมแน่ๆอยู่แล้วแล้วเมื่อฮารอมแล้วมันก็จะกลายเป็นเริ่มเรื่องของอะไรครับเริ่มที่จะเข้าไปสู่การเดินสู่กระบวนการของการที่จะพาออกจากอัลลอฮ์แล้วไปสู่สิ่งอื่นที่จะมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์อยู่ที่เนียดท่านแหละทำไมผมพูดอย่างนี้ผมยกตัวอย่างทหารเนี่ยบ้านปูนไปตัวไหนรอดไปขูดเลยนะที่คานใช่ไหมล่ะแล้วก็เอามาใส่กระเป๋าแล้วเดี๋ยวมันจะรอดท่านพี่น้องครับที่เห็นก็คือว่าท่านต้องไม่ลืมว่านบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเสียชีวิตไปแล้วแต่คนที่หลอกนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามคืออิบลีสนะมันยังไม่ตายฉะนั้นอิบลีสละอานะฮุลลอฮ์เขายังไม่ตายมันยังไม่ตายแต่นบีอาดัมนบีแต่ละท่านตายไปแล้วเนี่ยฉะนั้นเมื่อมันไม่ตายทำไมสมัยก่อนโหนเขาเรียกโหนใช่ไหมหมอดูที่อยู่แต่ละนบีมาเนี่ย ที่อยู่กับฟิรอูนอยู่กับกษัตริย์ที่ตรงข้ามกับนบีตรงข้ามกับรอซูลเนี่ยทำไมมันรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหมดเลยเพราะมันขึ้นฟ้าได้มันไปดูได้ว่าอันไหนอัลลอฮ์กำหนดอะไรไว้มันก็จึงบอกว่าหมอดูที่อยู่ในสมัยของกษัตริย์ที่คู่กับรอซูลแต่ละท่านเนี่ยทำไมมันถึงแม่นไม่ใช่เดานะแม่นเลยนะเพราะเขารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วมันก็ถืบทอดมาสืบทอดมาแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แม่นแบบนั้นมันเพราะอัลลอฮ์ปิดประตูฟ้าเองไม่สามารถที่จะขึ้นไปเห็นแต่มันก็ยังมีอยู่ว่าวันนี้ถ้าสมมติว่าวัลยาตุบิลลาห์ขออัลลอฮ์คุ้มครองผมนะถ้าสมมติผมไปซื้อหวยกับเขาถูกอาจจะได้ที่หนึ่งด้วย20ล้านด้วยเพราะเป็นอาจารย์เป็นอิหม่ามไงใช่ตอนบอกให้มันถูกเลยเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะได้เป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้ซื้อไงเนี่ยวัลยาตุบิลลาห์แต่ถ้าคนตาสีตาสาลองไปซื้อดิเฉียด2ตัวเฉียดตัวท้ายเฉียด5เป็น4 4เป็น3อะไรประมาณเนี้ยนะใช่ตอนมันจะอยู่กับคนที่กำลังจะอะไรออกไม่ออกกับอัลลอฮ์แต่คนที่ออกจากอัลลอฮ์แล้วชัยฏอนบอกไม่ต้องมันเรียกลูกน้องมันกลับไม่ต้องไปยุ่งมันเป็นพวกเราแล้วนรกแล้วแล้วอย่าไปยุ่งกับมันแต่ชัยฏอนมันจะยุ่งกับใครคนที่กำลัง50 50อ่ะอัลลอฮ์ดีหรือว่าอะไรดีวะชัยฏอนมันทำอะไรปุ๊บอ่ะโอเคนะไปขูดเลยนะไอ้ขื่อนะแล้วไปใส่กระเป๋าแล้วเวลาไปจับปุ๊บได้ใบดำคนเยาวชนคนนั้นก็จะบอกว่าอะไรนะโอ้โหถ้ากูไม่ได้ไอ้ชิ้นไม้อันนี้นะกูโดนแน่ๆนี่แหละชิริกฉะนั้นมันมานิดเดียวเอง ชีวิตของเราทั้งชีวิตเลยนะแต่เราไปยึดมั่นกับอะไรนะไอ้ขื่อไม้อันนี้แหละขอนไม้หรืออะไรประมาณเนี่ยหรือจะเป็นอาซิมัตหรือจะเป็นดูอาหรือจะเป็นอะไรก็ตามดูอาขอได้ไม่ผิดแต่ถ้าหากว่ามันไปทำให้คนหนึ่งเนี่ยมีความเชื่อว่าเช่น มีคนก็มาหาผมบอกว่ามาทำไม เขาไม่รู้จักผมนะอันนี้เล่าให้ฟังเรื่องมันเกิดขึ้นในทุ่งนี่แหละอาจารย์มันตัวธรรมิตอยู่ไหมผมบอกว่ามาถามผมเนี่ยแหละอาจารย์มันตัวธรรมิตอยู่ไหมแล้วก็มีธุระอะไรเขาบ้างล่ะไม่พอดีมีคนบ่อยมาหาเขาเด้อเอามีอะไรบ้างล่ะพอดีซื้อรถมาใหม่จะให้เขาเจิมอ๋อสาวว่าเขาลงไปทางนู้นแล้วแหละไปดูตรงนู้นดิผมอยู่ที่มัสยิดผมอยู่ประตูนึงผมก็หลอกโกหกไปว่าสาวว่าเมื่อกี้ผมเห็นเขาลงประตูหลังอ่ะก็มาหาผมยังไม่รู้จักผมเลยเนียนเลยก็เลยบอกว่าลองไปดูตรงนู้นอ่ะแล้วเราก็ยืนยิ้มแล้วก็ว่าเมื่อหาเรายังไม่รู้จักเราเลยแล้วคราวนี้ไอ้คนอื่นมันดันพามาอีกวันที่สองอ้าวอาจารย์เองอะบอกอ้าวก็คุณบอกมาหาแล้วคุณยังไม่รู้จักผมก็ไม่รู้จักคุณผมก็เลยบอกอย่างนี้เจิมรถอะผมซื้อมา2คันผมยังไม่ได้เจิมเลยรถผมอะ แล้วผมก็เจิมไม่เป็นเอาเขาบอกให้มาหาอาจารย์ชื่ออื่นเปล่าผมบอกอย่างนี้ถ้าจะเจิมรถนะผมทำไม่เป็นจริงๆพ่อมีไหมมีแม่มีไหมมีไปซื้อรถมาเอารถมาถึงบ้าน
เชิญท่านทั้งสองขึ้นไปนั่งแล้วก็พาไปร้านอาหารที่ว่าอะไรนะดีๆอ่ะแต่ก่อนจะไปก็บอกว่ายอกมะผมซื้อรถมาแล้วยอกมะขอดุอาฉันด้วยนะถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็บอกขออัลเลาะห์ทรงคุ้มครองแล้วขอให้รถนี้มีบารอกัตมีริสกีนะแล้วเราก็พาพ่อแม่ไปทานอาหารนั่นแหละคือดุอาแค่นั้นแล้วผมก็ทําของผมมางี้แหละพอยอกมะผมไม่อยู่ผมก็พาแม่ยายขึ้นรถ และให้แม่ยายขอดุอาเพราะเขาคือมะเราคนที่2ใช่ป่ะล่ะแล้วเวลาไปหาผมผมบอกว่าผมทําไม่เป็นจริงๆแล้วบางคนก็เข้าใจว่าผมเล่นตัวไม่ใช่เล่นตัวเพราะรถผมมอเตอร์ไซค์ผมก็บิสมิลลาห์อ่านอายะห์กุดซีสุบฮานัลลอฮีซักคอรอลานาเช้าขับรถไปก็อายะห์กุดซีกับอะไรสุบฮานัลลอฮีซักคอรอลานาอัลลอฮ์ให้เป็นก็เป็นอัลลอฮ์ไม่ให้เป็นก็ไม่เป็นไปดูรถผมอ่ะรอบรถน่ะข้างหน้าจะเปิดไม่เปิดอยู่ทำไมไปซ่อมไม่เป็นได้อยู่ประเทศอาหรับมาไงไม่เครียดซื้อรถมารถไปสอนที่แม่บางเด็กจักรยานขี่จักรยานล้มหน้ารถเราพอดีถลอกเด็กกลัวครูเขาก็คิดว่าเราจะอะไรเพราะรถยังป้ายแดงไอ้หนูไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะโอเคไปต่อน้ำแตกมานี่มาเอาตังค์ไปซื้อน้ำใหม่กลับบ้านก็ทำเนียนไปเอาอะไรแปะไม่ให้คนที่บ้านเห็นวันหนึ่งเรื่องมันก็ต้องแดงใช่ไหมล่ะอ้าวรถไปโดนอะไรมาอ๋อไม่รู้ก็รู้แต่คืออะไรไม่รู้นี่รถใหญ่ไอ้คนบอกโบกถอยเลยไอ้เดินหน้าเลยเดินหน้าเลยล่อประตูเข้าไปปึ้งนี่งัดโผล่มาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรคนไม่เป็นไรบ้านไม่เป็นไรก็ขับแบบนี้แหละอย่าไปยึดติดกับมันเยอะใช่ป่ะล่ะนี่คือสิ่งที่บอกว่าวันนี้ถ้าเราอยู่เราต้องบอกอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งอัลลอฮุสซอมัดแล้วเราจะสบายใจที่สุดแล้วเวลาจะเอาอะไรปุ๊บ ไม่ขอใครสุญูดกับอัลลอฮ์เลยตื่นตะฮัจญุดเลยท่านพี่น้องลองทำดูดิเคยละหมาดแล้วได้ตังค์มีไหมตังค์มันไม่ได้หล่นมานะตอนสร้างโรงเรียนฮาฟิซเนี่ยอันนี้ยังไม่เครียดเท่าไหร่เพราะว่าสุเรามีตังค์โรงเรียนฮาฟิซเขาบอก26ล้านโอ้โหจะเอาตังค์ที่ไหนวะตังค์ไม่มีตื่นละหมาดตะฮัจญ์ตื่นละหมาดตะฮัจญ์ยุดสุญูดขอดุอาเช้าละหมาดดุฮาท่านพี่น้องมีคนโทรมาหลังจากละหมาดเสร็จอาจารย์เมื่อคืนละหมาดตะฮัจญ์ยุดเยอะเด้อบอกว่าก็อัลฮัมดุลิลละห์มีอะไรเปล่าเนี่ยเขาเขียนตัวเลขไว้6หลักจะให้โรงเรียน 200,000 แต่นายบอกว่าให้ไป7หลักก็แล้วกันได้2ล้านละหมาดแล้วก็อะไรนะจาก 200,000 เป็นเท่าไหร่2ล้านอัลเลาะห์อักบัรเพราะอะไร สุญูดกับใครอัลเลาะห์ไม่ต้องไปบอกใครหรอกเราก็บอกว่าอะไรนะถ้าอัลเลาะห์จะให้มันก็เป็นของเราถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้ยังไงก็ไม่ได้แล้วไม่ต้องไปจบไปแจงไม่ต้องไป ต้องไปหาต้องไปอะไรละหมาดก่อนขอดุอาก่อนนะโรงเรียนเสร็จแล้ว26ล้านเป็นหนี้อยู่4ล้านเพราะอะไรก็คนบริจาคเดือนรอมฎอนน่ะคนละ100คนละ500 1,000ใช่มั้ยล่ะนั่นน่ะเสร็จอันนี้เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ปีนี้ก็เสร็จถ้าอันนี้เสร็จนะเป้าหมายเราจะทำศูนย์มุอัลลับแล้วคนที่เป็นมุสลิมะเก่าที่เป็นผู้ใหญ่ที่อ่านกุรอานได้เราจะเปิดคอร์สแบบสอนกุรอาน3เดือนน่ะไม่กุรอานละหมาด3เดือนอีหม่านตอนละ3เดือนอาบน้ําละหมาดได้ประมาณเนี่ยเป็นคอร์สๆอ่ะปีนึงคือมุสลิมะใหม่คนนั้นต้องอะไรนะรู้เรื่องไม่ใช่มานั่งฟังแบบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรนะอาบน้ําละหมาดก็ไม่เป็นอันนี้ของผู้ใหญ่มุสลิมแต่ถ้ามุอัลลับต้องเป็นคอร์สคือเป็นคอดๆไปอาบน้ำละหมาดอ่านกุรอานต้องมีตัวเลขว่ากี่เดือนจบกี่เดือนได้ไม่เอาเรียนแบบมานั่งครูกับเด็กก็ไปด้วยกันแล้วก็อะไรนะเรียนเป็นวันหนึ่งไม่เอานะครับก็อิชาอัลเลาะห์เสร็จไหมยิมมุมัดนะยิมมุมัดกับครูชะรีฟก็ว่านไปสองคนนะ อ้าวคราวนี้เรื่องแรกที่บอกว่า เราต้องอิบาดะห์แล้วเราก็ต้องอะไรนะไม่มีชิริกท่านพี่น้องไปเคลียร์ตัวเองเลยนะเคลียร์ที่บ้านของท่านเองเลยนะว่าที่บ้านท่านน่ะแล้วท่านบอกว่าจะไปหาไงชิริกในบ้าน
ย่อผมน่ะพูดถึงขนาดนี้เลยนะเวลากินข้าวแล้วลืมกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์นะถ้าไม่ได้ข้าวมื้อนี้นะตายแน่ๆเลยย่อบอกพูดใหม่อัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนไม่ใช่ข้าวที่ทำให้เราไม่ตายคนที่ทำให้ตายให้เป็นคือใครอัลลอฮ์แล้ววันนี้เราก็จะได้ยินเด็กพูดแบบนี้ใช่ป่ะล่ะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีคำพูดน่ะเราต้องเป็นคนที่รีบแก้แล้วก็บอกกับลูกแล้วก็ต้องอะไรหรือแม้กระทั่งภาพที่เห็นก็คือหลานชายเล่นฟุตบอลไม้ลูกชิ้นมันเสียบที่เท้าเนี่ยนะผู้ปกครองก็คือพี่ป้าน้าอาผมนี่แหละตะโกนบงเบงบงเบงยอผมนั่งเฉยแล้วก็มองรอให้มันเงียบก่อนแล้วยอผมก็เรียกมาโวยวายทำไมไม้ลูกชิ้นมันแทงลูกแล้วก็โวยวายได้อะไรที่ดูทั้งหมดเนี่ยมีใครกล่าวอินนาลิลลาฮ์หรือยังตกลงใครเป็นคนกำหนดอัลลอฮ์ยอผมจะเป็นคนแบบนี้นะคนมาขโมยไม้ที่บ้านแบบเนี้ยกองไว้แบบเนี้ยนะกำลังรื้อบ้านจะทำบ้านแบบนี้แหละ ไม้กองไว้แบบเนี้ยขโมยกลางคืนมันก็เดินขโมยทีละแผ่นทีละแผ่นย่อผมตื่นตะหัดยุดก็นั่งดูมันช้ามาเขาไปบอกมะมึงเมื่อคืนมันบางไปสองแผ่นเอาย่อแล้วก็มาไม่พูดอะไรแล้วไม้เราก็ไม่มีก็มันเจ้าก็เอาไปอัลลอฮ์กำหนดให้มันมาเอาแต่ย่ออัลลอฮ์ไม่กำหนดให้ย่อพูดบ้างเลยนี่คือย่อผมจะเป็นคนแบบนี้แล้วไม่อะไรนะไม่อะไรกับใครมันจะเอาก็เอาไปเดี๋ยวเราก็ไปซื้อใหม่แล้วมีตังค์เลยก็มีแค่ไหนก็แค่นั้นไม่งั้นเลี้ยงลูก16คนไม่ได้หรอกสอนหนังสือเดือนละ700บาทเลี้ยงลูก16คนถามว่าโตมาได้ยังไงมานั่งนึกอีกทีอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อะไรนะโตมาได้แบบนี้มันจึงต้องบอกว่าวันนี้เราเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องมีหลักของการดำเนินชีวิตนะเรื่องที่สองเรื่องอิบาดะห์กับชิริกนะที่อัลลอฮ์บอกไว้นะเรื่องที่สองก็คือเรื่องของอะไรการทำให้เป็นคนที่มีความยุติธรรมแล้วก็รักษาสัญญานะท่านไปดูในอายะห์กุรอานยะอัลลอฮีนะอามะนูอัฟูบิลอุกูดจงรักษาสัญญาสัญญาที่เราให้กับใครไว้ท่านไม่ต้องไปมองใครนะมองคนในบ้านท่านน่ะสองคนน่ะสามีภรรยาน่ะเคยสัญญากันไว้ไหมลองนึกให้ดีสามีบอกว่าอะไรนะเอ้ยภรรยาบอกว่าถ้าย่อตายก่อนฉันไม่มีหรอกสามีฉันจะอยู่ของฉันคนเดียวฉันอยู่กับลูกๆมีความสุขแล้วอันนี้ผู้หญิงผู้ชายยิ้มเลยแต่เวลาผู้ชายบอกมั่งไม่ต้องกลัวหรอกมะมึงทำมะมึงตายฉันก็มีตั้งแต่วันฝังแหละตกลงสัญญาไหมมันไม่ใช่สัญญาสัญญาก็หมายความว่าผมเนี่ยไอ้ที่พูดคือผมพยายามไม่พูดเรื่องของคนอื่นไม่ใช่ผมดีกว่านะผมมาเป็นเคยที่นี่ผมบอกว่าผมไม่มีตังค์เพราะผมเป็นนักเรียนเมืองนอกเนี่ยนะก็ไม่มีเงินเดือนสอนหนังสือกลับมาได้เดือนละ 4,000 เวลาวันแต่งงานผมบอกกับภรรยาผมว่าผมให้วันนี้น้อยกว่าเพื่อนเลยนะแต่ผมตั้งใจว่าผมจะซื้อทองให้เธอปีละบาทแล้วตอนนี้ทองบาทละ40,000กว่าใช่ไหมล่ะท่านคิดว่าผมมาตั้งแต่ปี40น่ะตอนนี้67ใช่ไหมล่ะแล้วผมบอกว่าไม่เป็นไรวันที่ให้ผมไม่มีตังค์ให้แต่ผมให้ทองไว้แต่จากวันที่แต่งแล้วอินชาอัลเลาะห์ผมจะให้ปีละบาทฮะก็27บาทก็เขาเอาบัตร ATM ไปเลยไงแล้วแต่เขาเลยเขาจะซื้อยังไงก็เรื่องของเขาอะเอาไปเลยคือให้รู้ว่าเราต้องเป็นคนที่บอกว่าอะไรที่เขาเหน็ดเหนื่อยอะไรที่เขาเป็นแม่ของลูกอะไรที่เขาเป็นภรรยาของสามีใช่ไหมล่ะเราควรจะมีรางวัลให้เขาไหมแต่สัญญานั้นต้องไม่อะไรนะ ต้องทำตามนะเหมือนกับลูกชายลูกขอผมขอดุอาหลังละหมาดว่าขอให้ผมมีโอกาสได้พาลูกๆทุกคนไปทำอุมเราะห์มีตังค์ไหมไม่มีแต่ขอดุอาก่อนแต่ไม่บอกลูกว่าจะพาไปตอนนี้พาไปได้4แล้วเหลืออีก3ก็ตอนนี้เริ่มเก็บตังค์แล้วบอกอินชาอัลเลาะห์รอมฎอนเสร็จหลังรอมฎอนจะพาลูกไปเราก็เพื่ออะไรเพราะตอนเป็นนักเรียนที่มะดีนะห์ฝันว่าอยากพาลูกเล็กๆมาเดินตะวาฟแล้วให้เขาเห็นบรรยากาศว่าท่านอาจคิดไม่เหมือนผมนะป้านะ
เราต้องดูว่าถ้าเรามีลูกเล็กๆแล้วเราพาเขาไปเดินตะวาฟนะแล้วเราบอกเขาว่านะหนูนะโตไปเนี่ยนะถ้าหนูพูดภาษาอาหรับไม่ได้หนูจะมาอยู่ตรงนี้ไม่รู้เรื่องเลยคือไปสอดแทรกเรื่องสอนเขาแล้วก็อะไรนะเวลาเขากลับมาก็จึงส่งไปประเทศนั้นประเทศนั้นประเทศนั้นแล้วก็บอกว่ายังไงก็ต้องฝันเรียนให้จบปริญญาตรีจะเรียนในประเทศเรียนต่างประเทศแต่เวลาลูกผมบอกให้เรียนแพทย์ย่อไม่เรียนได้เปล่าเรียนวิศวะย่อไม่เรียนได้ไหมมันก็แล้วแต่เขาถามว่าเราจะเรียนอะไรเป็นครูได้เปล่าก็ตามสบายเลยฉะนั้นท่านต้องมีสัญญากันในทางใจอะนะครับแล้วก็เราก็ต้องเป็นคนที่ให้ความยุติธรรมสำคัญที่สุดก็คืออิอดีลูนะคนที่เป็นพ่อเอาแค่ลูกนะไม่คุยเรื่องภรรยานะวันนี้ถ้าท่านมีลูก3คนท่านเคยให้ความยุติธรรมกับลูกไหมท่านดูดีนะผมเวลาพูดเรื่องนี้แล้วบางคนบอกว่าเหมือนเป็นเรื่องจริงเลยถ้าใครที่มีลูก3คนท่านดูอย่างนี้ตอนท่านมีลูกคนแรกซื้อเสื้อผ้าไอ้ของฝรั่งเศสไอ้อองฟองเลยใช่ไหมเสื้อผ้าแพงๆอ่ะนะเป็นผู้ชายซื้อเสื้อผ้าผู้ชายและอีก2ปี3ปีชุดเนี่ยมันไม่ทิ้งหรอกมันเก็บไว้ไอ้คนที่2ออกมาเป็นผู้หญิงจะซื้อใหม่ให้คนที่2มั้ยไม่นึกด้วยดีซื้อไม่กี่ชุดหรอกแล้วเสร็จแล้วก็ไปเอาชุดอะไรนะงัดของเก่าของพี่มันนั่นแหละมาได้ให้ไอ้คนที่2คราวนี้อีก 2-3 ปีมีคนที่3แล้วเราตั้งใจจะมีลูกแค่3คนคิดว่าจะเอาของไอ้คนแรกกับของคนที่2มาให้คนที่3มั้ยไม่แม่มันก็จะพูดว่าอะไรนะยอคนสุดท้ายแล้วซื้อให้น้องใหม่ก็แล้วกัน2คนใช้เก่าไปแล้วตกลงประเด็นก็คือว่าไอ้คนแรกอ่ะของใหม่ไอ้คนสุดท้ายก็ได้ของอะไรของใหม่ไอ้คนที่2ไม่ใช่ลูกไงครับอันนี้นะเนี่ยที่บอกว่าเอ๊ะดีลูอ่ะเอ๊ะดีลูกับใครท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกด้วยนะอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2เวลาท่านมีลูก3คนไอ้คนที่ตั้งใจเรียนนะสมมุติให้ลูกโรงเรียนวันละ100วันละ100 3คนคนละ100 3คนไอ้คนดีมันขอตังค์มาไปทํากิจกรรมเฉยแต่เวลาไอ้คนเกไม่ถึงขั้นติดยานะเวลาไอ้นู่นไอ้นี่ปุ๊บอะไรนะแอบให้ตกลงท่านมีลูก3คนให้ตังเกณฑ์เท่ากันไหมในสังคมตอนเนี้ยเด็กนักเรียนมันจะพูดคำหนึ่งก็คือว่าตกลงผมเป็นคนดีเนี่ยไม่มีใครช่วยผมเลยใช่ไหมพวกเราจะห่วงใครเด็กเกแล้วตอนนี้ที่ผมบอกว่าเรากำลังห่วงเด็กกำพร้าแต่มันมีเด็กมาถามผมว่าอาจารย์ครับพ่อผมไม่ตายแต่พ่อผมกับแม่เลิกกันผมต้องอยู่กับยายผมมันลำบากกับเด็กกำพร้าอีกอาจารย์จะช่วยผมได้ไหมเราก็บอกว่าตังอันเนี้ยช่วยไม่ได้เพราะเขาบ่อยช่วยเด็กกำพร้าแต่ของครูมีเดี๋ยวครูจะให้เธอได้ก็จะกำลังจะบอกว่าวันเนี้ยเราห่วงเด็กกำพร้าแต่เราลืมใครไอ้คนที่พ่อแม่มันเลิกกันกับคนที่ต้องยายเป็นคนเลี้ยงดูเนี่ยซึ่งพ่อแม่เขายังไม่ตายเลยไม่ใช่เด็กกำพร้าเราทำยังไงจะช่วยเหลือเขาอันนี้คือเกณฑ์ที่บอกว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีองค์กรเรามีหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบดูแลนะวันนี้เราต้องเอะดีลูเหมือนกันเช่นเด็กคนนี้ลูกคนนี้เด็กคนนี้ลูกคนนี้เด็กคนนี้ลูกคนนี้เรามองหน้าตาพ่อมันออกใช่ไหมล่ะอ๋อเองไม่ให้เพราะไม่ชอบหน้าพ่อมันนะเราผิดนะถ้าท่านจะช่วยคนท่านต้องไม่นึกถึงใครนึกถึงผู้ใหญ่แล้วต้องไม่มองภาพเด็กว่าเกย์ไม่เกย์แต่เราต้องมองว่าถ้าสักวันหนึ่งมันโตขึ้นไปเป็นคนดีล่ะกับถ้าโตไปแล้วมันไปจำภาพว่าวันนั้นเนี่ยอาจารย์เป็นคนบอกไม่ให้ตังค์ผมจำวันนั้นแค้นตั้งแต่วันนั้นเนี่ยนะเราเดือดร้อนเลยนะฉะนั้นบอกว่าเราต้องอะไรนะอันไหนที่พอจะช่วยกันได้ถ้าจะช่วยอย่าไปบองถ้าจะให้ไปเลยแล้วเราก็จะสบายใจนะครับแล้วเวลาเรามีกฎกติกาว่าเราจะเอาอะไรหรือเราจะให้อะไรใครเราอย่าไปมองว่าคนคนนี้ไม่ใช่พวกเราคนคนนี้ไม่ใช่กลุ่มเราคนคนนี้เราเกลียดมันแล้วเด็กเขาผิดอะไรอ่ะ
ดังนั้นท่านต้องมองภาพว่าเด็กเขาไม่ผิดเหมือนกับเวลาเรามาอยู่ในสังคมเดียวกันเราอยู่มัสยิดเดียวกันเนี่ยลูกใครไปลูกใครมาเราบอกเราไม่รู้หรอกแต่เรามองว่าอะไรนะสักวันเด็กพวกเนี้ยมันต้องโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่คนพวกนี้แหละที่จะมาช่วยเหลือใครมาช่วยเหลือเราเหมือนผมมามัสยิดปีแรกมึงไอ้ที่เด็กมันวิ่งเล่นละหมาดใช่ป่ะนะผมบอกผมไปบรรยายตามงานสุราห์มาแล้วรอมฎอนน่ะผมบอกว่าผมโตมากับเด็กที่ย่อเอามุ้งไปกลางย่อละหมาดแล้วผมนอนอยู่ในมุ้งอ่ะถามว่าไปละหมาดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่ารอมฎอนน่ะบ้านผมปิดประตูบ้านแล้วไปละหมาดที่สุราห์กันนะเอามุ้งไปกลางอ่ะเพื่อให้ลูกได้ไปสัมผัสบรรยากาศของอะไรละหมาดตะรอวีห์ไอ้โตหน่อยก็วิ่งเล่นถ้าเราเป็นผู้บริหารมัสยิดเราจะบอกว่าไงเราต้องไม่ดุถ้าท่านจะดุคำเดียวที่ผมจะถามว่าท่านลูกอิหมัมเล่นท่านจะดุไหมพวกเราก็จะบอกอ๋อลูกอิหมัมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าลูกโตเสียเล่นมึงเลี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงอันเนี้ยเขาเรียกไม่เอะดีลูไม่ยุติธรรมฉะนั้นทุกเรื่องเลยท่านต้องไม่มองว่าลูกอิหมัมหรือลูกโตเสียเป็นคนเหมือนกันถ้าเล่นเล่นได้หมดถ้าเล่นไม่ได้ต้องเล่นไม่ได้เหมือนกันผมพยายามจะบอกแล้วก็พยายามจะเตือนแล้วบอกกับลูกว่าไม่มียศไม่มีตำแหน่งนะเราคือคนเท่ากันยิ่งเป็นลูกครูลูกอาจารย์ลูกอิหม่ามลูกคนที่มีบทบาทต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นอันนี้คือการใช้ชีวิตอยู่ในไหนในสังคมนะครับก็คือเรื่องที่สองนั่นก็คือเรื่องอะไรสัญญาก็เรื่องของการให้ความยุติธรรมที่อัลลอฮ์สั่งไว้นะนะในซูเราะห์มาอิดะห์สุดท้ายอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยในซูเราะห์อัลฮุจุรอตผมไปบรรยายที่เรือนจำของสตรีเนี่ยนะผมไปท่านพี่น้องผมคิดผิดมากคิดผิดมากก็คือว่าไปคิดภาพในคนในเรือนจำอ่ะพูดอะไรเขาคงฟังหมดนะนะแต่จริงๆไม่ใช่ไปถึงปุ๊บเขาบอกว่าอาจารย์สัปดาห์หน้าเดือนหน้าอาจารย์มาพูดเรื่องนี้ได้ไหมเขาอ่านกุรอานจบเล่มกันแล้วแปลไทยอ่ะในเรือนจำแต่ท่านห้ามพูดว่าอ๋อมันว่างไม่มีใครว่างหรอกทุกคน24ชั่วโมงเท่ากันในเรือนจำไม่ว่างนะแต่คนในเรือนจำเขาอ่านกุรอานทั้งเล่มเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ติ๊กไว้ว่าอันนี้ไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจ เวลาอาจารย์มาปุ๊บอาจารย์ช่วยอธิบายนี่ให้ฟังเลยนะแล้วก็เขาต้องการฟังซูเราะห์อะไรอัลฮุจุรอตนี่แหละแล้วเราก็รู้ว่าอัลฮุจุรอตเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่อะไรนะมันจะใช้มันจะเป็นซูเราะห์ที่ใช้ในเรื่องของการอะไรการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเลยล่ะท่านดูอันนี้อัลลอฮ์บอกว่าไงยะอัยยุฮัลลซีนาอามะนูลายัสคอรกอมุนมินกอมินอาซาอัยยะกูนูคอยรอนมินฮุมท่านต้องไม่เยาะเย้ยท่านต้องไม่ดูถูกกันน่ะอันนี้ผู้ชายอันนี้ผู้ชายเราอยู่กลุ่มนี้มัสยิดเนี่ยมะตุลลอฮ์กับอีกมัสยิดหนึ่งหรือชุมชนนี้กับอีกชุมชนหนึ่งเราต้องบอกว่าเราต้องไม่ว่าเราดีกว่าเขาเราต้องไม่พูดว่าเราดีกว่าเขาเราต้องไม่เยาะเย้ยว่าเขาผิดหรือเขาไม่ถูกอะไรประมาณเนี่ยเพราะบางทีอาจจะทำให้กลุ่มชนหนึ่งอ่ะเขาอาจจะดีกว่าเราก็ได้ยังไงเช่นสมมติเราแต่งตัวแบบนี้ใส่โต๊ะแต่งตัวมาละหมาดดูดีแต่บางคนนุ่งกางเกงมา3ส่วนบางคนใส่เสื้อมีตัวหนังสือเพียบเลยใช่ไหมล่ะถ้าเขาไม่ดีแต่งตัวไม่เรียบร้อยเราก็ต้องไม่ว่าเขาเราจะเห็นในสังคมปัจจุบันบางคนเวลาไปเล่นฟุตบอลเสร็จเวลาไปอะไรเสร็จได้เวลาละหมาดเขาหยุดแล้วเขาก็เดินขึ้นละหมาดแต่บังเอิญเขาแต่งตัวเป็นชุดกีฬาไงเราเป็นคนที่ไม่ได้เล่นกีฬาเรามาละหมาดแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วเราก็มองด้วยสายตาว่าดูมันละหมาดแทนที่จะเอาสโรงมาด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรดูถูกเขาหรือเยาะเย้ยเขาไม่ควรเราต้องกลับดีใจด้วยว่าอัลลอฮฺอักบัรดูมันขนาดใส่ชุดกางเกงเล่นกีฬามันได้เวลามันยังมาละหมาดเลยนะต้องคิดมุมใหม่นะไม่ใช่คิดว่าอะไรนะเราดีกว่าเขาเมื่อเราเห็นอะไรที่มันไม่เหมือนเราต้องบอกว่า เขาดีกว่าเราวะลานิซาอุนมินนิซาอินอาซาอัยยะกุนนะค่อยรอนมินฮุนนะผู้หญิงก็เช่นเดียวกันผู้หญิงต้องไม่บอกว่าเรานั้นจะดีกว่าคนนั้นเราต้องไม่เยาะเย้ยผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันเหมือนกับเวลาวันที่เราแจกเนื้อกุรบานใช่ป่ะล่ะ
เราก็จะเห็นภาพแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มที่มาถ้าท่านคิดว่าท่านจะแจกเนื้อปุ๊บท่านต้องไม่พูดอะไรเลยทุกคนมีสิทธิ์รับเนื้อรับไปมีคูปองรับไปไม่มีคูปองทำยังไงที่จะอะไรนะเขาบอกถ้าจะเอาเนื้อกูรบันที่เนี่ยมาตุนรอให้หายีมูฮัมหมัดถ้าหายีมัมอดเพราะอิหม่ามจะถามคูปองแต่ยีมูฮัมหมัดบอกไม่เป็นไรเขาจึงบอกสุราเนี่ยยีมูฮัมหมัดใจบุญกับเพื่อนอันนี้คนที่เขามารับเนื้อกันนะเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าพอผมกับซูเบตถ้าไม่มีคูปองไม่ให้แต่ก็บอกยีมูฮัมหมัดบอกอะไรไปเป็นไรแล้วเขาเดินไปแล้วหายเข้าไปถูกอย่างเงี้ยถูกแต่อิหม่ามพูดไม่ได้เพราะถ้าพูดปุ๊บเดี๋ยวคนอื่นจะมองว่าอะไรนะไม่มีกฎไม่มีกติกามันจะต้องมีคนแข็งกับคนเลยนะอารมณ์อร่วยบ้างท่านลองคิดดูอย่างนี้วันนั้นผมก็แป้วเหมือนกันนะเขาบอกว่าเราแจกแค่30ใบมีคนที่31มาแล้วก็เนื้อไม่ได้เราว่าอีกคนเดียวเอง เนื้อมันคงไม่หมดหรอกแต่สุดท้ายเราก็ต้องว่าครูเอาเนื้อตกลงคนที่31ใช่ไหมตอนกลางคืนที่บอกว่าเอาเนื้ออันเนี้ยไปให้คนนั้นด้วยเพราะมัสยิดเราเวลามีงานก็ไปขอพึ่งพาเขาในบางเรื่องบังเอิญในคนที่31น่ะคือเราต้องบอกว่าเราไม่ได้แคร์ว่าเขาเป็นใครแต่เราบอกว่าความรู้สึกอ่ะมันไปต่อแถวแล้วไปถึง30ปุ๊บเราตัดโป๊ะเนี่ยนะมันก็ไม่อยากให้คนหนึ่งเดินออกไปแล้วมีความรู้สึกไม่ดีกับมัสยิดอันนี้คือบางเรื่อง กฎกติกาใช่แต่บางเรื่องความรู้สึกทางใจอ่ะมันกินใจจนกระทั่งคนนั้นไม่เข้าสู่เราเลยนะนะครับอันนี้คือเรื่องค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากเราก็จึงบอกว่าวันนี้ถ้าเราจะเป็นคนที่ทำงานศาสนานะเราต้องไม่ว่าใครเป็นคนไม่ดีแต่เราต้องว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีเช่นที่ผมเคยบอกว่าวันนี้ถ้าสมมติว่าถ้าผมมาละหมาดแล้วก็มีคนมาละหมาดแล้วคนนี้หายไปผมจะถามว่าคนนี้หายไปเพราะผมมาใช่ไหมผมเคยถามนะมีอยู่คนนึงเข้ามาละหมาดอยู่ประจำแหละแล้วก็ผมมาเป็นอิหม่ามเขาหายไปผมถามว่าถ้าคนนั้นกลับมาแล้วก็ผมไม่ถ้าผมไม่เป็นอิหม่ามแล้วคนนั้นกลับมาผมยอมลาออกจากอิหม่ามได้นะเพื่อให้คนนั้นกลับมาละหมาดเหมือนเดิมแต่เราเจอกันแล้วเราคุยกันแล้วตกลงเราไม่ได้โกรธอะไรกันเพราะเราจะไม่ต้องการให้อะไรนะคนหนึ่งมาแล้วคนหนึ่งไปไม่แต่เราต้องอะไรนะทำยังไงที่เราจะต้องมาอยู่ด้วยกันอันนี้คือการบริหารการจัดการประการถัดมา วันนี้ที่บอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่อัลลอฮ์สั่งพวกเราในกุรอานก็คือว่าวะลาตัลมิซูอัมฟุซะกุมท่านไม่ต้องตำหนิวันนี้ถ้าใครจะทำอะไรผิดใครจะอะไรเราต้องบอกว่าไม่เป็นไรครั้งหน้าเหมือนก็มีคนเขาบอกว่าอันนี้ผมขออนุญาตนะนโยบายของเราต้องสร้างเด็กขึ้นคุตบะเราต้องให้โอกาสเยาวชนขึ้นคุตบะคราวนี้เวลาคุตบะปุ๊บบางคนก็บอกว่าอาจารย์คนนู้นไม่ดีคนนั้นผมบอกว่าตอนเด็กผมยิ่งกับเขาอีกแต่ถ้าไม่มีการได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ถามว่าแล้วพวกเราจะอยู่ตลอดไหมล่ะฉะนั้นในทุ่งเราก็จึงบอกว่าเด็กจบมัธยมก็มีเด็กเรียนม.อ.มาก็มีเราจึงต้องสลับกันเพื่ออะไรนะเขาต้องได้ทำหน้าที่แล้วต่อไปคนพวกนี้ก็จะโตขึ้นมาเป็นใครเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าหากว่าไม่ให้โอกาสเลยตอนนี้ท่านพี่น้องครับเด็กที่จบจากมดินะห์เด็กที่จบจากไคโรในทุ่งคู่นะน่าจะไม่ต่ำกว่า20คนแล้วมั้งถามว่าทำงานอะไรท่านลองไปดูที่ตามสุราตามโรงเรียนสอนกุรอานน่ะมีพวกเขาไหมแทบจะไม่มีทำไมไม่มีเพราะไม่มีเวทีให้เขาบางคนต้องไปตะเวนสอนกุรอานตามบ้านเพราะโรงเรียนไม่มีที่รองรับแล้วตกลงไหนคุณบอกว่าให้ฉันเรียนศาสนามาแล้วมาทำงานศาสนาแต่เวลาตอนนี้โรงเรียนสอนศาสนาไม่มีเด็กพวกนี้เลยอันนี้คือความที่ยังฝังอยู่ในใจผมว่าเราต้องเปิดโอกาสเขาแต่เงินเดือนต้องคุยกันแบบ เป็นธรรมด้วยนะว่าเราไม่มีตังค์เรามีแค่นี้ก่อนได้ไหมถ้าอยู่ได้ก็โอเคถ้ามาช่วยกันก็ว่ากันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของที่จะทำให้มันเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นวะลาตะนาบะซูบิลอันกอบบิซลิสมุลฟุซูกบะอ์ดัลอีมานสำคัญมากๆเลยวันนี้ใครที่ไปตั้งฉายาเพื่อนไว้อะนะไปตั้งชื่อเล่นเพื่อนไว้อะ
แล้วก็รุ่นเดียวกันก็เรียกชื่อเล่นนะนะเขาพอใจไหมถ้าเขาพอใจไอ้คนเริ่มต้นรอดแต่ถ้าคนที่ถูกเรียกด้วยฉายาแล้วเขาไม่พอใจแล้วก็ต้องการจะให้เปลี่ยนกลับมาเรียกชื่ออาหรับเนี่ยนะ แล้วก็เรามันติดกันในสังคมไปแล้วเนี่ยนะเช่นส่วนมากจะเป็นคนชื่ออับดุลลอห์ชื่อมูฮัมหมัดแล้วก็จะมีฉายามัดไหนมัดดำมัดเป๋มัดอะไรประมาณเนี่ยนะใครเป็นคนเรียกคนแรกถ้าเจ้าของชื่อเขาไม่พอใจฉายาที่ได้รับเนี่ยนะอัลลอฮ์บอกบิซาลิสมุลฟูซูกุบาดันอีมานมันเป็นชื่อที่เลวมากกับคนที่ไปตั้งฉายาให้เขาว่ามันลัมยะตุบแล้วคุณยังไม่ตอบัตฟาอูลัยกะฮุมุซอลิมุนคุณเป็นคนอธรรมเลยนะคุณเป็นคนซอลิมคนเลยนะดังนั้นเวลาเรียกชื่อเขาจึงพยายามที่จะบอกว่าให้เรียกให้เต็มพ่อแม่เขาสาเลือกชื่อมาบางคนเนี่ยนะสะดุ้งเลยนะชื่ออะไรหลานชื่ออะไรชื่อเกาซัดสุดยอดแล้วคนไทยมันจะเรียกยังไงไม่พยางแรกกับพยางหลังอะเกาใช่ไหมเกาไปไหนกลับอะไรนะซัดกระดกลิ้นก็โอเคไงแต่ถ้าซัดไม่กระดกลิ้นก็อะไรนะแล้วเวลาโมโหปุ๊บผู้หญิงก็ใส่อีใช่ไหมล่ะเอาละท่านลองนึกภาพสินึกภาพคำเนี่ยมันไม่สวยงามเลยนะเขาตั้งของเขามาสวยงามคือเกาซัดก็เรียกแค่เกาซัดคุณจะไปเรียกอีกเกามันก็สองพยางกับเกาซัดมันก็สองพยางทำไมไม่เรียกให้มันเป็นเกาซัดสองพยางล่ะเราต้องเป็นคนที่เริ่มต้นถ้าบางครอบครัวบางชุมชนดีนะเขาเรียกลูกของเขาชื่อเต็มเลยนะสามีภรรยาเขาก็เรียกกันแบบสวยงามมานะเรียกชื่อเต็มเต็มท่านจะเรียกอะไรก็ได้แต่ว่าทำยังไงที่จะให้ชื่อนะมันมาเต็มเต็มเขาเรียกยังไงตั้งยังไงมาก็ไปประมาณนั้นแต่ท่านในเรื่องของกุรอานบิท่านไปเปิดดูในซูเราะห์ฮุจุรอตอายะห์ที่11นะมันไม่อ่านบิซัลอิสมูนะมันอ่านว่าบิซาลิสมูถ้าเขาไม่เข้าครูอันเนี้ยจะรู้เลยว่าคนเนี้ยไม่ได้เข้าครูมันเขียนเหมือนกับอ่านว่าบิซัลอิสมูแต่ถ้าในหลักของการอ่านต้องอ่านว่าบิซาลิสมูไปเปิดดูนะในซูเราะห์ฮุจุรอตอายะห์ที่11และอันเนี้ยคนเรียนภาษาอาหรับผมก็อ่านอัลอิสมูอัลอิสมูแต่เวลาไปเรียนที่มะดีนะห์อาจารย์ดร.ฟาบดุรฮีมบอกว่าเขาอ่านว่าอัลอิสมูไม่อ่านอัลอิสมูมันเป็นเรื่องของฮัมซะฮ์วาวซ้อนเรื่องของอะไรการอ่านอยู่อายะห์สุดท้ายยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูอิจตันนิบูกะซีรอมมินัซซอนท่านทั้งหลายจงออกห่างไกลจากอะไรการคาดคะเนคิดว่าน่าจะโกงแน่เลยคิดว่าน่าจะท่านเลิกคิดเลยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเพราะภาษาอาหรับมี2คำซูอุซอนกับฮุสนุซอนซูอุซอนคือคิดชั่วถ้าแปลให้ดีหน่อยคือคิดลบกับฮุสนุซอนคิดดีก็คือคิดบวกฉะนั้นวันนี้วิถีชีวิตของเราจะมีความสุขที่สุดก็คืออะไรนะพยายามคิดบวกอย่าไปคิดลบทุกเรื่องเลยเวลาเราเห็นอะไรที่ไม่ใช่ของเราปุ๊บเราก็คิดอะไรนะคิดไม่ดีอย่างเดียวคิดลบทุกเรื่องสมมติในเรื่องมัสยิดเขากำลังจะทำโรงเรียนใช่ไหมล่ะคิดยังไงให้เป็นบวกดีนะเพราะเดี๋ยวต่อไปเราจะได้ไปเรียนบนนู้นดีนะคนที่เป็นมุสลิมใหม่ในเขตทุ่งคู่เราจะได้มีศูนย์เพราะเดิมคอลีดีนเขาจะทำนะแล้วเวลาเราบอกเราจะทำอันนี้ปุ๊บคนลีดีนบอกงั้นเขาไม่ทำเขารออันนี้แล้วเดี๋ยวมารวมแจมกันที่จะสอนมอญรับในเขตทุ่งคุก็อันนี้คิดบวกแต่ถ้าท่านคิดบอกว่าที่ก็ไม่มีเด็กก็ไม่มีที่เล่นอยู่แล้วยังจะมาเอาที่เด็กไปอีกอ้าวอันนี้เขาจะคิดไม่ดีเราก็บอกว่าถ้าเราคิดให้มันเป็นบวกคือทุกอย่างมันจะกลับมาหาของมัสยิดหมดเลยแล้วก็กลับมาหาชุมชนหมดเลยมารับรองเยาวชนหมดเลยหรือแม้กระทั่งว่าเราชอบไปยุ่งเรื่องของครอบครัวคนอื่นอะเหมือนกับวันนี้บางครอบครัวผมก็เคยคิดแล้วก็ถามว่าทำไมคนเรียนศาสนาเนี่ยต้องมาจากครอบครัวคนจนแล้วเวลาหลังจากเรียนจบปุ๊บแต่งงานส่วนมากจะได้เมียรวยเมื่อก่อนนะนั่งนึกมอง
แล้วเวลามีเมียรวยมีครอบครัวรวยทำไมอาจารย์ไม่ส่งลูกเรียนศาสนาส่งลูกเรียนสามัญแต่คนขับมอเตอร์ไซค์วินเหมือนเดิมกลับมาส่งลูกเรียนศาสนาส่งเรียนฮาฟิซท่านลองดูวิถีชีวิตเนี่ยคือคิดปุ๊บแต่ต้องไม่สู้อุจจรคิดลบอ๋อมันคงเปลี่ยนวิถีชีวิตอาจารย์ก็คงผมก็เคยไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทำไมไม่ส่งลูกเรียนศาสนาทั้งๆที่จบพอแล้วคนเดียวพอแล้วให้ลูกมันแล้วเวลาลูกเรียนสามัญคำถามต่อมาอาจารย์แล้วหนังสือในตู้เต็มเลยใครจะอ่านนั่นน่ะดิลูกจบพยาบาลลูกจบวิศวะตอนนี้หนังสือในตู้ที่ซื้อมาเต็มเลยไม่มีใครอ่านอาจารย์ผมนะแล้วก็ นี่คือสิ่งที่บอกว่าเราเคยคิดแบบนั้นแล้วตอนหลังก็บอกว่าอย่าให้มันเกิดกับครอบครัวเราก็ต้องคุยกับลูกแล้วก็บอกว่าหนังสือในตู้ใครเรียนศาสนาเอาไปเลยแต่ถ้าเรียนทุกคนเป็นกองกลางแต่ถ้า7คนเรียนคนเดียวไอ้คนที่เรียนเอาไปเลยเพราะหนังสือภาษาอาหรับมันก็คือภาษาอาหรับไงอันนี้คือเรื่องของที่บอกว่าเวลาเราอยู่ในสังคมอย่าไปคิดเยอะแล้วเวลาคิดเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะปวดหัวนะว่าแล้วแต่ยัสซูอย่าไปสอดแนมยาซูสเป็นสายลับนะสปายนะสุราเขาทำอะไรเนี่ยเขามานั่งเรียนหนังสือนะนะมีคนมาแอบฟังหรือบางทีแบบประมาณว่าพวกเราเวลาประชุมกันอ่ะไม่ประชุมหรือเวลาประชุมไม่พูดอะไรแล้วไม่พูดในสังคมบ้านเราเลยแต่เวลาหลังจากเสร็จประชุมปุ๊บพรุ่งนี้เช้านะเรื่องเมื่อคืนที่ประชุมอ่ะไอ้คนข้างนอกรู้หมดเลยอันเนี้ยเขาเรียกนำมีมะยิ่งกว่านินทานะถ้าท่านไม่ออกความคิดเห็นถ้าท่านไม่พูดและเอาเรื่องที่เขาพูดกันออกไปข้างนอกอันเนี้ยคือฟิตนะที่เลวร้ายในสังคมวันเลียตุบินละเราจะต้องไม่ให้สิ่งต่างๆแบบเนี้ยเกิดขึ้นไม่ใช่มาสอดแนมไม่ใช่มาสอดแล้วก็อะไรนะเอาเรื่องที่เขาพูดกันไปเสนอในสิ่งที่ไม่ถูกเช่นเดียวกันวันนี้ในสังคมของนักวิชาการนักวิชาการวันนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีไลฟ์สดอาจารย์ท่านนี้จะพูดประเด็นร้อนที่อาจจะมีการขัดแย้งกันที่คนอื่นไม่เห็นด้วยถ้าท่านชอบไม่ชอบท่านก็โทรไปหาอาจารย์ท่านนั้นแล้วก็บอกขอหลักฐานขอคุยกันด้วยตัวบทแต่ไม่ใช่ไปออกอีกโลกหนึ่งโซเชียลหนึ่งแล้วก็อะไรนะโต้กันอันนี้ไม่ใช่เชิงวิชาการที่ซาอุดีอาจจะซาอุดีกับซีเรียซาอุดีกับอียิปต์ซาอุดีกับประเทศอะไรเขาโต้กันเป็นหนังสือเป็นเล่มเลยนะไอ้อย่างสมมติผมพูดมาว่าไม่ถูกคนนั้นเขาจะพูดมาว่าที่ถูกต้องเป็นแบบนี้หนังสือจึงเป็นสองเล่มแต่ไม่ได้โต้ด้วยกับอะไรอารมณ์ฉะนั้นนักวิชาการก็ต้องอะไรนะไม่แต่ยัสซูเพราะมันจะมีแบบคนคอยจับฟังตามเสือแล้วเสร็จแล้วเป็นประเด็นร้อนก็คืออะไรนะเอาของอาจารย์นี่เราไปถกไหนในรายการไลฟ์ต่อไปเพื่ออะไรนะเรียกเรตติ้งทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาศาสนาไม่ใช่เรื่องของการทะเลาะศาสนามันมีหลักอยู่ว่าถ้าจะเอาตามกุรอานตามหะดีษเพียวๆเลยนะอันนี้ตรงเป๊ะเลยแต่ถ้าบางเรื่องมันไปไม่ได้มันก็ไปดูซอฮาบะห์ไปดูอุลามะห์มันพอจะอะไรนะมีทางที่จะผ่อนปลผ่อนผันได้ไหมอันนี้มันก็จะเบานิดหนึ่งแต่ก็อยู่ที่ว่าคนรุ่นก่อนกษัตริย์ฮารูนอัรรอชีดเนี่ยเราให้หมดเหรอท่านบอกกับท่านอิหม่ามมาลิกที่เขียนหนังสือหะดีษมุวัตเตาะว่าเป็นไปได้ไหมที่จะให้โลกทั้งโลกเนี่ยยึดแค่สองเล่มกุรอานหนึ่งเล่มหะดีษมุวัตเตาะหนึ่งเล่มแล้วก็ปฏิบัติเหมือนกันทั้งโลกเลยอิหม่ามมาลิกตอบกับกษัตริย์ฮารูนอัรรอชีดว่าอย่าไปทำให้โลกมันเครียดเพราะแต่ละพื้นเพของแต่ละชุมชนของแต่ละประเทศเนี่ยนะมันไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าสมมติว่าเข้าถือศีลอดดวงอาทิตย์ขึ้นแสงอรุณขึ้นกับดวงอาทิตย์ตกแล้วก็อะไรนะถึงจะแก้บวชได้ใช่ไหมล่ะและไอ้ประเทศที่สแกนดิเนเวียที่มันอะไรนะ20ชั่วโมงน่ะแล้วก็กินข้าวโซโฮกี่ชั่วโมงนะจะอยู่ยังไงตอนหลังสาวนักวิชาการเขาเริ่มมาคุยกันใหม่แล้วว่าเอาดวงอาทิตย์น่ะได้ทั่วโลกแต่ไอ้ตรงนั้นน่าจะไม่ได้แล้วเอาเป็นชั่วโมงดีกว่าไม่ทั่วไปประเทศไหนบวชนานที่สุด13ชั่วโมงเอาอันนั้นมาให้เขา13ชั่วโมงเนี่ยคือที่บอกว่าไม่ใช่ไม่มีใครคิดนะเขาคิดมาหมดแล้วนะครับ แล้วก็วะลายักตะบะดุกุมบะดออย่าเป็นคนที่นินทากันและกัน
การนินทาก็คืออายุฮิบุอะฮาดุกุมอัยยะกุละลัฮมะอะคีฮิไมตันฟะกะรีตุมูการนินทาก็เปรียบเสมือนกับการที่ท่านกินเนื้อของพี่น้องของท่านในสภาพที่เป็นซากศพเราเนี่ยเนื้อปลาซาอะไรไอ้ปลาญี่ปุ่นนะเขากินดิบๆใช่ไหมล่ะสาวหวานใช่ไหมแล้วลองกินเนื้อวัวดิบสิเราก็สาวว่าจะไม่ค่อยได้ใช่ไหมแล้วท่านเปรียบต่อว่าแล้วท่านนินทาพี่น้องของเราเนี่ยมันคือการกินเนื้อในขณะที่เป็นซากศพเลยนะก็จึงบอกกับท่านพี่น้องอย่างนี้ว่าเราก็รับไม่ได้ฟะกะริตุมูเราก็ไม่รับดังนั้นเมื่อเราไม่รับวันนี้ชีวิตของเราดีที่สุดก็คืออะไรนะ1พยายามกลับมาอ่านกุรอานไม่คุยกับใครเยอะอ่านกุรอานเวลาคนโทรศัพท์มาบางคนก็โทรศัพท์ทีเป็นชั่วโมงเลยนะเรื่องของคนอื่นน่ะ40นาทีเรื่องของเราไม่ถึง20เราพยายามต้องบอกว่าวันนี้เราต้องลดละเลิกเลยกับการที่จะพูดเรื่องของคนอื่นแล้วพยายามอ่านกุรอานให้มากที่สุดแล้วก็เรื่องพาดพิงของบุคคลที่3เนี่ยนะถ้ามันเป็นเรื่องจริงคือนินทาถ้ามันไม่จริงคือใส่ร้ายแล้วมันจะเป็นตัวที่จะทำให้เรานั้นเกิดความเสียหายก็คือเรามีตะกร้าความดี1ตะกร้าตะกร้าความชั่วของเราเนี่ย1ตะกร้าแล้วเราก็ยังไปนินทาคนอื่นเนี่ยนะการตัดสินของอัลเลาะห์ก็คือเราว่าเขาว่าเยอะอัลลอฮ์จะเอาความดีเราเนี่ยไปให้เขาทดแทนแล้วถ้าความดีเราหมดอัลลอฮ์ทำไงให้เอาความชั่วเขามาใส่ตะกร้าความชั่วเราเพิ่มอีกวันนี้ถึงบอกละหมาดอ่านกุรอานทำบุญเนี่ยมันพออย่างที่จะบอกคุ้มครองเราเราก็ต้องบอกว่าวันนี้เราทำก็ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วแต่อย่าเอาความดีเราไปให้คนอื่นเลยนะท่านอิหม่ามอิบนุซีรีนรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิหม่ามอิบนุซีรีนมีลูกศิษย์มาบอกว่าเชคมีคนว่าเชคสมัยก่อนเขาไม่เรียกอาจารย์ไงเชคก็บอกว่าเขาว่ายังไงลูกศิษย์ก็อาสาทยายให้ฟังหมดเลยนะท่านพี่น้องดูนะคนที่เขาเข้าถึงอัลลอฮ์น่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอไปจัดกระเช้าบ้านเราแบบปัจจุบันน่ะไปจัดกระเช้าผลไม้ตะกร้าผลไม้จัดทำไมเชคแล้วเกาตะก้าเนี่ยไปให้คนที่เขาว่าครูแหละเขาว่าครูแล้วยังให้มันอีกเหรอเอาไปให้ก่อนเวลาให้เสร็จลูกศิษย์ก็ยังคาใจก็กลับมาถามเขากำลังเอาความดีกับผลและบุญเขามาให้เราเขากำลังเอาอะไรนะผลและบุญมาให้เราเขากำลังเอาสวรรค์มาให้เราเรานั่งอยู่เฉยๆเราได้สวรรค์ผลและบุญนะงั้นเอาผลและไม้ไปขอบคุณเขาในดุนยาแล้วเดี๋ยวอาคิเราะเราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เขากินแค่ดุนยาแต่อาคิเราะห์เขาเดือดร้อนนะวันนี้เราต้องไม่เป็นคนนั้นแต่เราต้องเป็นคนเหมือนอิบนุซีรีนก็คือใครจะว่าเราปล่อยไปใครจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเราเราก็อะไรนะปล่อยวางแล้วเราก็นั่งนึกในใจว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ผลบุญมาอีกแล้วดีไหมนะก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกคนนั้นพยายามอ่านกุรอานอันนี้ส่วนหนึ่งนะเพียงแต่ส่วนหนึ่งว่า มันมีนักวิชาการเขาเขียนอย่างนี้นีดาอาร์ตอีกเรื่องหนึ่งแต่มันเยอะนีดาอาร์ตคือคำเรียกร้องจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะกล่าวนี้ก่อนยะฮุลลาดีนะอามานูยะฮุลลาดีนะอามานูเชคท่านนี้เขียนมาทั้งหมดเลยอามานูมีกี่เรื่องแล้วท่านลองไปดูหลังจากคำว่าอามานูนะส่วนมากเป็นคำสั่งใช้กับคำสั่งห้ามอัลลอฮ์สั่งอะไร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 เขาถอดออกมาหมดตั้งแต่หน้าแรกอะฉะนั้นถ้าท่านอ่านกุรอานจะให้มีความสุขใช่ไหมล่ะลองถอดดูสิวันนี้เรื่องที่หนึ่งได้อะไรวันนี้เรื่องที่สองได้อะไรเขียนเป็นภาษาไทยของเราเองอะแล้วเราก็จะรู้ว่าฉันอ่านกุรอานอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้จบแล้วจบแบบเข้าใจความหมายด้วยจบแบบรู้เรื่องด้วยแล้วก็ไม่มีเล่มไหนหรอกที่จะบอกว่าอ่านแล้วมีความสุขมากกว่ากุรอานนะครับก็ขออนุญาตปิดมัจลิสนะครับก็จะสร้างคุณมุลลอคอยรันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิวะศ็อบิวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู